สวัสดีครับทุกท่านมีใครอยากที่จะลบบัญชี Facebook เพราะว่าไม่อยากจะใช้งานบ้างหรือยังครับสำหรับในวิดีโอนี้นะฮะผมจะมานำเสนอวิธีการลบบัญชี Facebook นะครับเริ่มด้วยให้ท่านล็อกอินเข้าไปในบัญชี Facebook ของท่านนะฮะดังในหน้าจอนี้ตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาในบัญชีของผมแล้วนะฮะจากนั้นผมก็ไปที่ Settingนะกดลูกศรอันนี้ลงไปหาคำว่า setting จากนั้นก็ไปที่หัวข้อ view information เหมือนในวิดีโอเนี่ยนะฮะจากนั้นก็เลือกที่ delete นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาที่ข้างล่างสุดอันนี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ delete account ตรงนี้ก็จะมีช่องให้ใส่รหัสผ่านก็รหัสผ่านที่ท่านล็อกอินนั่นแหละฮะใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วก็กด delete นะฮะกดปุ่มข้างล่างนี้จากนั้นก็จะพามาที่บอกว่าหน้าเนี้ยมันกำลังทำการยกเลิกใน30วันนะครับบัญชีผู้ใช้ทุกอย่างของท่านนะใน Facebook เนี่ยไม่ว่าสิ่งที่ท่านโพสไปหรือว่ารูปภาพคอมเมนต์อะไรนั่นก็จะโดนลบไปหมดแต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องไม่ล็อกอินเลยเป็นเวลา30วันนะครับแล้วก็บัญชีของท่านจะโดนลบไปครับแต่ถ้าหากว่าท่านเปลี่ยนใจใน1เดือนเนี้ยท่านเปลี่ยนใจเนี่ยท่านก็แค่ล็อกอินเข้าไปนะก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคนะครับสำหรับผมก็จะเลิกใช้บัญชี Facebook แล้วนะฮะตอนนี้โอเคครับผมนี่ก็เป็นวิธีการลบบัญชี Facebook นะลองเอาไปใช้กันดูสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ